วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องดำเนินตามพระธรรมก็เป็นสุขสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ต้องขอถือโอกาสนี้นะครับที่จะกล่าวขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนระลึกถึงพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์กันครับเพราะว่าในช่วงนี้ก็เป็นวิกฤตพูดตรงๆนะครับที่ทุกที่ทุกแห่งรวมทั้งบ้านพระคุณอุปถัมภ์เราพันธกิจของเราก็อยู่ในช่วงที่ต้องมีกำลังการสนับสนุนอย่างมากมายที่ต้องการการช่วยเหลือนะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาหนุนใจท้าทายและกระทำกิจในจิตใจของท่านท่านได้มีส่วนในการถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจนี้กันเข้ามาและก็ได้มีส่วนในการบริจาคส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้ามาสู่พันธกิจซึ่งทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนกิจการนี้ต่อไปได้ในภาวะที่ไม่แน่นอนซึ่งไม่มีใครรู้นะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเหตุการณ์ที่กำลังเจอกันอยู่นี้จะยืดเยื้อยาวนานไปแค่ไหนแต่อย่างน้อยเราดำเนินชีวิตเรากระทำพันธกิจกันไปวันต่อวันก็ขอบคุณพระเจ้านะครับขอพระเจ้าระลึกถึงพี่น้องคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับที่ท่านมีส่วนในการระลึกถึงพันธกิจนี้และได้ถวายได้สนับสนุนเพื่อพันธกิจเข้ามากันอย่างสม่ำเสมอนะครับขอบำเหน็จพระพรของพระเจ้าได้อยู่กับท่านและครอบครัวของท่านในพันธกิจในกิจการงานต่างๆของท่านให้จำเริญรุ่งเรืองขึ้นไปและที่สำคัญที่สุดในช่วงนี้ขอพระเจ้าโปรดเมตตาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของท่านบุตรหลานของท่านครัวเรือนของท่านให้ปลอดภัยจากโรคระบาดโรคภัยไข้เจ็บและความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขอให้ห่างไกลจากท่านทุกๆคนนะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่119นะครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ถือได้ว่าเป็นพระธรรมสดุดีบทที่ยาวที่สุดในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์มีทั้งหมดอยู่176ข้อเลยทีเดียวนะครับซึ่งอย่างน้อยพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้แม้ว่าจะดูยาวสำหรับเราทั้งหลายถ้าหากว่าเราอ่านโดยที่ไม่ได้วางแผนหรือไม่เข้าใจที่มาที่ไปของพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ถ้าเราเปิดมาตั้งหน้าตั้งตาหลับหูหลับตาอ่านตั้งแต่คำแรกไปจนถึงคำสุดท้ายผมเชื่อว่าหลายท่านก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ท้อใจกันมาพอสมควรนะครับแต่อยากจะให้คุณผู้ฟังได้เข้าใจอย่างนี้นะครับว่าพระธรรมสดุดีบทที่119นี้นะครับมีการแบ่งไว้เป็นตอนๆเป็นช่วงๆนะครับตามวรรคของพระคัมภีร์ที่ได้มีการแบ่งเอาไว้ดังนั้นหนุนใจคุณผู้ฟังครับถ้าเวลาที่คุณผู้ฟังจะไปอ่านด้วยตัวท่านเองเนี่ยนะครับท่านก็ดูตามวรรคแต่ละวรรคอย่างเช่นตัวอย่างที่ผมจะชี้ให้คุณผู้ฟังดูในวรรคแรกก็คือบทที่119ข้อ1ถึงข้อ8เท่านี้เป็นวรรคหนึ่งนะครับจากนั้นก็ข้อ9ไปจนถึงข้อที่16จากนั้นก็เป็นข้อที่17ไปจนถึงข้อที่24อะไรแบบนี้นะครับค่อยๆอ่านไปแล้วทำความเข้าใจเป็นวรรคๆไปและคุณผู้ฟังไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาที่จะเอาให้จบในวันเดียวในคราวเดียวเพราะว่ามันจะไม่เกิดประโยชน์ในด้านจิตวิญญาณของท่านนะครับซึ่งผมในสมัยที่เราเรียนพระคริสต์ธรรมเนี่ยผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็น่าสนใจแต่ว่าเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะขำๆกันหน่อยในกลุ่มเพื่อนนิสิตนักศึกษากัน
พวกเราก็คุยกันอย่างนี้นะครับว่าใครอ่านพระคัมภีร์จบได้หลายรอบมากกว่ากันอะไรแบบนี้เพื่อนผมคนหนึ่งเป็นยังไงรู้ไหมครับวิธีการอ่านของท่านซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือเปล่าแต่เป็นเทคนิคที่ท่านบอกว่าวันหนึ่งสมมติว่าอ่านพระคัมภีร์ในข้อที่หนึ่งจะอ่านสามรอบข้อที่หนึ่งอ่านสามเที่ยวปุ๊บปุ๊บปุ๊บซ้ำไปแล้วข้อที่สองสามเที่ยวข้อที่สามสามเที่ยวนั่นหมายความว่ารอบนี้ท่านเปิดพระคัมภีร์จบทั้งหมดตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวิวรณ์ก็เราอ่านพร้อมกันท่านได้สามรอบแต่ผมได้รอบเดียวอะไรแบบนี้คุณผู้ฟังครับอาจจะมองดูมันเหมือนกับเอาเปรียบหรือมีใช้สมองใช้ความเจ้าเล่ห์สักหน่อยนึงไม่แน่ใจว่าจะช่วยให้มีความเข้าใจในพระคำของพระเจ้าหรือเปล่าหรือตั้งหน้าตั้งตาอยากจะให้จบสามรอบเท่านั้นเองนั่นก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแต่ผมกำลังมองว่าการอ่านพระธรรมสดุดีบทที่119หนุนใจคุณผู้ฟังอย่ารีบอ่านคราวเดียวข้อ1ยันไปจนถึงข้อที่176เพื่อตั้งหน้าตั้งตาว่าจบแล้วขอบคุณพระเจ้าเราสำเร็จแล้วในสดุดีบทที่119ที่ยาวที่สุดเราชนะแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งไม่มีประโยชน์สำหรับเรานะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นหนุนใจคุณผู้ฟังครับค่อยๆ อ่านไปเป็นวรรคเป็นวรรคเราทบทวนแล้วก็ชีวิตฝ่ายวิญญาณจิตของเราก็จะได้รับการเติมเต็มได้รับการเลี้ยงดูด้วยพระคำของพระเจ้ามีคู่มือในการที่จะแนะนำในการอธิษฐานในการอ่านว่าเบื้องหลังของแต่ละช่วงแต่ละตอนนั้นหมายถึงอะไรเพราะว่าในการเขียนพระธรรมของพระเจ้าในบทที่119นี้นะครับเป็นการใช้คำในภาษาฮีบรูคำแต่ละคำแต่ละตัวอักษรมาเป็นบทบังคับในการเขียนซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของวรรณกรรมเพื่อที่จะทำให้มีความสละสลวยทำให้คนอิสราเอลเข้าใจจดจำได้ง่ายและมีความหมายสำหรับพวกเขาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเร่งรีบในการอ่านนะครับซึ่งในวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมจะนำพระธรรมของพระเจ้าจากสดุดีบทที่119นี้นะครับมาอ่านหนุนใจคุณผู้ฟังสัก 2-3 ตอนด้วยกันเท่านั้นนะครับแล้วหนุนใจคุณผู้ฟังกลับไปหาเวลาค่อยๆอ่านทีละตอนทีละตอนด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วเราจะได้รับการเติมเต็มและก็เติบโตด้วยพระคำของพระเจ้าไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมสดุดีบทที่119ผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นในข้อที่1เป็นต้นไปมีใจความว่าบรรดาผู้ที่ดีพร้อมในทางของตนก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระยาเวบรรดาผู้ที่รักษาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็นสุขพวกเขาแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจพวกเขาไม่ทำผิดแต่เดินตามพระมัณฑาของพระองค์พระองค์เองทรงออกข้อบังคับเพื่อให้พวกข้าพระองค์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโอขอให้ทางทั้งหลายของข้าพระองค์มั่นคงในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่อับอายเมื่อจดจ่ออยู่ที่พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระองค์ข้าพระองค์จะยกย่องพระองค์ด้วยใจเที่ยงตรงเมื่อข้าพระองค์เรียนรู้กฎหมายอันชอบธรรมของพระองค์ข้าพระองค์จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสียอย่างสิ้นเชิงคนหนุ่มจะรักษาวิถีของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ข้าแต่พระยาเวสาธุการแด่พระองค์ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์จะประกาศด้วยริมฝีปากถึงกฎหมายที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ข้าพระองค์ปิติยินดีในทางแห่งพระโอวาทของพระองค์มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น
ข้าพระองค์จะตรึกตรองข้อบังคับของพระองค์จะใส่ใจในวิถีทั้งหลายของพระองค์ข้าพระองค์จะปิติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์ขอทรงดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่และจะปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ขอทรงเปิดตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งอัศจรรย์จากธรรมบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์เป็นคนต่างด้าวบนแผ่นดินโลกขออย่าทรงซ่อนพระบัญญัติของพระองค์จากข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระตือรือร้นด้วยความปรารถนาในกฎหมายของพระองค์ตลอดเวลาพระองค์ทรงขนาบคนโอหังคนที่ถูกสาปผู้หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ขอทรงเอาการเยาะเย้ยและการหมิ่นประมาทไปจากข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ได้รักษาพระโอวาทของพระองค์แม้พวกเจ้านายนั่งปรึกษากันต่อสู้ข้าพระองค์แต่ผู้รับใช้ของพระองค์จะตรึกตรองกฎเกณฑ์ของพระองค์พระโอวาทของพระองค์เป็นความปิติยินดีของข้าพระองค์เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์คุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าได้ยกตัวอย่างท่าทีที่คนของพระเจ้าควรจะมีต่อธรรมบัญญัติที่โมเสสได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นซึ่งดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้สำเร็จหรือจะปฏิบัติตามได้ค่อนข้างยากนะครับถือได้ว่าเป็นกฎข้อบังคับที่อยู่ในมาตรฐานที่สูงมากสำหรับประชากรอิสราเอลในเวลานั้นแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ต้องมีความตั้งใจและมีเป้าที่จะไปให้ถึงการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั้นนะครับซึ่งในพระธรรมของพระเจ้าในตอนนี้น่าสนใจมากครับผู้เขียนสดุดีนะครับได้ใช้คำกล่าว8คำสำหรับอธิบายคำว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งแต่ละคำก็จะมีการอธิบายหรือใช้จุดเน้นที่มีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆนะครับผมจะขอนำแต่ละคำที่ผู้เขียนได้นำมาใช้เพื่อแทนหรือใช้ในการอธิบายคำจำกัดความของพระวจนะของพระเจ้านะครับคำแรกนั่นก็คือคำว่าทางหรือคำว่าบรรดาเส้นทางซึ่งได้อธิบายถึงรูปแบบของชีวิตที่ได้รับการเปิดเผยที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ซึ่งในพระธรรมบทนี้นะครับใช้คำนี้13ครั้งด้วยกันซึ่งคำว่าพระธรรมของพระเจ้าหรือในคำฮิบรูใช้คำว่าโทรานั้นแปลว่าคำสอนของพระเจ้ามีการใช้คำนี้ถึง25ครั้งในบทนี้ด้วยนะครับนั่นแสดงถึงการชี้ทางเหมือนป้ายแนะนำซึ่งปกติก็จะหมายถึงว่าคำสอนในหมวดของพระธรรมเพนทาทุกหรือหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งพระเยซูใช้คำว่าพระธรรมนี้อธิบายความหมายถึงพันธสัญญาเดิมทั้งหมดนะครับและคำต่อไปที่ผู้เขียนได้ใช้ก็คือพระโอวาทซึ่งได้มีการใช้คำนี้ปรากฏถึง23ครั้งในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้หมายถึงกฤษฎีกาที่ได้กลายมาเป็นมาตรฐานของพระเจ้าในการควบคุมความประพฤติและมวลแห่งคำพูดที่เจาะจงแห่งความหมายของคำนี้ก็คือความเอาจริงเอาจังของสิ่งที่พระเจ้าได้ตรัสในฐานะที่เป็นพระประสงค์เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ในภาษาอังกฤษนะครับอาจจะแปลคำนี้ว่าเป็นเหมือนคำประกาศสิทธิ์ของพระเจ้าที่ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับคำต่อไปที่ได้ใช้อธิบายคำว่าพระวจนะธรรมของพระเจ้านั้นก็คือคำว่าข้อบังคับซึ่งก็เปรียบเสมือนคำว่าคำสั่งที่ได้ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นมีทั้งหมด21ครั้งในพระธรรมตอนนี้และคำต่อไปนะครับก็คือคำว่ากฎเกณฑ์
ในภาษาฮิบรูนั้นแปลตามตัวอักษรหมายถึงคำพูดหรือบัญญัติต่างๆที่ถูกจารึกเอาไว้แน่นอนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นคำสั่งแปลเหมือนกันนะครับว่าประกาศสิทธิ์ของพระเจ้าและคำต่อไปที่ใช้อธิบายพระคำของพระเจ้าก็คือพระบัญญัติซึ่งแสดงถึงคำสั่งที่มีสิทธิอำนาจเด็ดขาดมีการใช้ในสดุดีบทที่119นี้ถึง22ครั้งนะครับเป็นคำสั่งของพระเจ้าเป็นคำสั่งที่เด็ดขาดของพระเจ้าและต่อไปคำที่ใช้ก็คือคำว่ากฎหมายหรือกฤษฎีกาซึ่งเป็นเหมือนคำตัดสินใจของผู้พิพากษาที่ก่อตั้งแบบอย่างและเป็นบัญญัติกฎหมายที่จะมีข้อผูกมัดติดตามมาซึ่งในการแปลฉบับภาษาอังกฤษได้แปลคำฮิบรูนี้ว่าบรรดากฎหมายทั้งหลายของพระเจ้าซึ่งบางครั้งก็หมายถึงการกระทําแห่งการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อคนอธรรมซึ่งได้ใช้ในพระธรรมสดุดีบทนี้23ครั้งด้วยกันครับและคำต่อไปก็คือคำว่าพระวจนะของพระเจ้าซึ่งแน่นอนครับก็คือเป็นพระดำรัสเป็นพระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาทะของพระเจ้านั่นเองมีปรากฏในพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้39ครั้งด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับและตอนนี้นะครับผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจที่อยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านเพื่อที่เราจะได้รับความเข้าใจเพื่อที่จะอธิบายพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้ด้วยกันนะครับซึ่งมีใจความว่าพระธรรมสดุดีบทที่119เป็นบทที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์มี176ข้อในลักษณะของบทเพลงการประพันธ์นั้นเรียกว่า Acrostic Psalms คือผู้ได้แต่งนั้นตั้งใจที่จะใช้ตัวอักษรภาษาฮิบรูทั้งหมด22ตัวมาแต่งเป็น22ตอนโดยแต่ละตอนจะมี8ข้อทุกข้อในแต่ละตอนก็จะเป็นตัวอักษรเดียวกันทุกข้อจะมีคำที่เกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าดังนั้น22ตอนคูณด้วย8ข้อก็จะเท่ากับ176ข้อเมื่ออ่านแต่ละตอนเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงให้พระธรรมแก่เราพระธรรมนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างและเป็นประโยชน์อย่างไรบ้างเราควรจะมีท่าทีตอบสนองต่อพระคำของพระเจ้าอย่างไรซึ่งในบทนี้ผู้เขียนก็ได้ใช้คำที่แสดงถึงพระวจนะหลายคำด้วยกันเช่นธรรมบัญญัติก็ดีพระโอวาทพระมัญคาข้อบังคับกฎเกณฑ์พระบัญญัติกฎหมายพระวจนะเป็นแนวทางให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามจึงเป็นประโยชน์เป็นสุขดังนั้นเราจึงไม่ควรมองข้ามกฎหมายของพระเจ้าหรือมองเห็นว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเป็นภาระที่น่าเบื่อมีแต่ห้ามนั่นห้ามนี่แต่เราควรจะมองว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เราอยากจะเรียนรู้และแสวงหาด้วยความสุดใจคุณผู้ฟังครับประโยชน์และผลที่เราดำเนินชีวิตตามพระธรรมของพระเจ้ากฎเกณฑ์ของพระเจ้านั้นเราจะเป็นคนที่รับพระพรจากพระเจ้าซึ่งจะนำความอยู่เย็นเป็นสุขมาสู่เราการเป็นคนที่ดีพร้อมไม่ใช่ว่าไม่ทำบาปเสียเลยแต่เมื่อเราทำผิดทำบาปก็รู้จักที่จะสารภาพความบาปนั้นกลับตัวกลับใจเมื่อทำเช่นนั้นเราจะไม่ต้องอับอายอีกต่อไปไม่ต้องมีความรู้สึกฟ้องผิดเพราะเราสารภาพความบาปแล้วก็ลองคิดถึงกษัตริย์ดาวิดที่พระเจ้าทรงพอพระทัยในพระองค์เพราะดาวิดนั้นแม้เขาจะทำความผิดใหญ่หลวงก็ตามแต่ท่านได้สารภาพบาปต่อพระเจ้ายอมจำนนกับพระเจ้ายอมรับความผิดนั้นคุณผู้ฟังครับจึงอยากจะหนุนใจคุณผู้ฟังนะครับเหมือนที่พูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสใช้เวลาค่อยๆทบทวนอ่านพระคำของพระเจ้าในบทนี้ในแต่ละตอนช้าๆ
ใคร่ครวญโดยอาจจะเติมชื่อของท่านเข้าไปในสรรพนามที่ใช้เรียกข้าพเจ้าที่ใช้เรียกตัวฉันเองเป็นชื่อของเราเพื่อจะมีความหมายโดยตรงจะสัมผัสแตะต้องจิตใจของท่านเพื่อท่านจะได้รับการเติมเต็มในชีวิตในจิตใจด้วยพระคำของพระเจ้าทุกครั้งที่อ่านในพระธรรมตอนนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับหวังว่าพระคำของพระเจ้าจะเป็นพรและเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมจะขอนำรายการในวันนี้ยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูเป็นพระธรรมเอ่ยพระจำโลกพระเยซูเป็นพระธรรมเอ่ยพระจำโลกดับความโศกหมู่ชนคนทั่วไปเอ่ยเราเป็นไทยเราเชื่อในพระเยซูเอ่ยเราควรดูพระองค์ผู้ทรงเป็นตัวอย่างให้โอกาสคนชั่วเอ่ยกลับตัวใหม่ให้โอกาสคนชั่วเอ่ยกลับตัวใหม่เลิกเล่นไพ่เล่นพระชีไม่มีผลเอ่ยเราเป็นไทยเราพอใจสุขสมบูรณ์เอ่ยเป็นพระคุณก่อพระพระเจ้าทรงรักเราI'm not afraid to die.